สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรขนมปังคีโตวีแกนมาฝากนะคะขนมปังสูตรนี้มีส่วนผสมแค่8อย่างนะคะทำง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆที่ทานคีโตทานได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นวีแกนก็ทานได้นะคะส่วนท่านที่แพ้ไข่ก็ทานได้เช่นกันนะคะขนมปังสูตรนี้ไม่ใส่ไข่ไม่มีกลิ่นไข่นะคะแล้วก็อร่อยมากๆนะคะอยากให้มาลองทำกันดูค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเป้ก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป้ใช้วัตถุดิบแบบไหนบ้างนะคะเป้ก็จะใช้ไซเลียมฮัสนะคะหรือว่าเทียนเกตหอยนะคะใช้เป็นแบบผงแบบนี้นะคะจากนั้นก็น้ำแอปเปิลหมักค่ะก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกแบบ extra virgin นะคะแล้วก็แป้งแอลมอนด์นะคะแบบละเอียดค่ะแล้วก็เมล็ดแฟล็กซีดปั่นนะคะเป้ซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะคะก็จะปั่นละเอียดแบบนี้ค่ะในชามผสมนะคะให้ใส่แป้งแอลมอนด์ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเมล็ดแฟล็กซ์ปั่นนะคะจากนั้นก็จะใส่ไซเลียมฮัสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงโฟค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่น้ำอุณหภูมิห้องนะแล้วก็ไม่ใช่น้ำร้อนนะคะน้ำอุ่นๆ นะคะเทลงไปในชามผสมแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำแอปเปิลหมักลงไปค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะใช้ไม้พายค่ะค่อยๆเกลี่ยๆนะคะส่วนผสมที่ติดอยู่ข้างๆชามผสมนะคะเราก็จะพักส่วนผสมทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพื่อที่ตัวไซเลียมฮัสเนี่ยจะได้ดูดซึมของเหลวนะคะหลังจาก15นาทีไปแล้วเขาก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็พองๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยทาน้ำมันนะคะเป้ทาน้ำมันมะพร้าวนะแล้วก็รองด้วยกระดาษไข่นะคะจากนั้นก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทาน้ำมันนะคะบนมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเชฟแป้งโดของเรานะคะเชฟให้เขาเป็นก้อนๆ นะคะสูตรนี้เราไม่ต้องนวดแป้งนะคะเราแค่บีบๆนะคะกดๆให้เขาเป็นก้อนๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำเขาใส่ลงไปในพิมพ์ที่เราจะใช้อบนะคะจากนั้นก็จะนำแป้งโดนะคะใส่ลงไปในพิมพ์นะคะที่ทาด้วยน้ำมันแล้วก็รองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้มือเนี่ยค่ะกดส่วนผสมนะคะลงไปนะคะตรงที่เป็นแป้งเนี่ยที่เป็นรอยแตกๆที่ยังไม่เนียนนะคะก็ให้ใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยค่ะลูบลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนที่เป็นรอยแตกรอยแยกเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเนียนนะคะค่อยๆเข้ากันอย่ากดแรงนะคะค่อยๆแบบค่อยๆลูบแล้วก็เกลี่ยนะคะเราเกลี่ยเขาให้เนียนก็เพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยค่ะขนมจะได้ไม่แตกร้าวเป็นรอยนะคะก็ณขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆทำนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเราแค่ใช้น้ำมันเนี่ยเพื่อเกลี่ยข้างหน้าขนมปังของเรานะคะไม่ได้ว่าเทลงไปหรือว่าอะไรแบบนี้นะก็
จะทำให้ตัวโดเนี่ยค่ะแป้งโดไม่ติดมือนะคะจากนั้นก็จะนำเข้าเตาอบนะคะเป็นเวลา 50-55 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาแต่ละบ้านนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ในพิมพ์10นาทีแล้วก็ย้ายเขามาพักต่อบนตะแกรงนะคะเราก็จะได้ขนมปังคีโตวีแกนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตรงข้างๆยังมีรอยร้าวอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขนมก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะมาตัดดูกันว่าข้างในเป็นยังไงจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยนะคะเพราะว่าไม่ใส่ไข่เราก็จะไม่ได้กลิ่นไข่นะคะเป้เคยทำขนมปังคีโตมาแล้วนะคะที่มีส่วนผสมของไข่ก็จะได้กลิ่นไข่ตัวขนมปังเนี่ยก็จะออกเหมือนแบบเหมือนเค้กซะมากกว่านะคะแต่ว่าสูตรนี้ไม่มีกลิ่นไข่แล้วก็อร่อยมากๆค่ะหลังจากเราพักเขาให้เย็นเนี่ยเขาก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะสูตรนี้ไม่แฉะแป้งไม่แฉะนะคะถือว่าใช้ได้อร่อยนะคะหลังจากนั้นเป้ก็จะทาข้างบนนะคะด้วยครีมชีสนะคะถ้าเพื่อนๆที่เป็นวีแกนก็ทาอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะวันนี้เป้จะทาครีมชีสข้างบนแล้วก็สไลซ์อะโวคาโดนะคะก็ทำง่ายค่ะทำไม่ยากนะแล้วก็อิ่มท้องดีต่อสุขภาพด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ